อันยองฮาเซโยสวัสดีครับก็คลิปนี้ก็เป็นการรวบรวมหิมะในปีต่างๆตั้งแต่2553ถึง2555 This clip collect snow picture from 2010 and 2012ก็มาเริ่มด้วยตั้งแต่กลางเดือนมกราคม2553นะครับจะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับเป็นหิมะนิดๆครับแต่ว่าฝนตกหิมะหนักมาตั้งแต่ 2-3 วันแล้วครับเห็นไหมฮะกองหิมะเต็มไปหมดเลยครับด้านนี้ก็เป็นด้านพื้นที่ว่างของเขตที่พระราชวังครับถัดไปก็จะเป็น5แยกอังกุกครับซึ่งจะมีสถานีรถไฟฟ้าสถานีอังกุกสายสีส้ม This area is a five intersection so called Angkuk Station There are Angkuk Station over there Light Orange or Light Tea Subway The opposite side is a part of area Gyeongbakgung Palaceด้านไกลเห็นสลัวสลัวนั่นก็คือเขาอินหวังซันนะฮะซึ่งเป็นเขาที่น่าไปเดินครับไม่สูงมากครับแต่เดินสะดวกขึ้นง่าย Over there is in Hwang San Mountain It's very easy to walk It's not so difficult And very cool go If you go to in Hwang San Very good Relax and enjoy hiking at in Hwang San ก็สนุกครับไปเดินได้ครับภูเขาอินหวังซันไม่ยากครับแล้วก็สามารถมองย้อนกลับมาเห็นพระราชวังได้ครับบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางเลยนะครับศูนย์กลางเมืองโซลเลยครับก็ไปที่ไหนก็สะดวกครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรแถวนี้เยอะครับก็แนะนำนะครับถ้าอยากจะพักที่ไหนก็เอาย่านแถวนี้แหละครับเดินไปที่อื่นสะดวกไปเที่ยวที่ไหนก็ง่ายแล้วก็มีกิจกรรมแสดงอะไรต่างๆมากมายครับ VSYUIf you want to stay in the Seoul, in the center of Seoul, it's allowed here. It's very easy to catch the subway and many activity in here. And so-called can go to everywhere, very easy. Recommend to stay allowed here. Intersection, find the section, Angkuk. ถ้าพักแถวใกล้ๆวัดโจเกสะนี่ก็จะยิ่งดีครับสามารถเดินมากราบไหว้พระที่วัดโจเกสะได้ครับอันนี้ก็หิมะก็มาตอนเที่ยงคืนเลยครับมืดไปหมดเลยครับมืดฟ้าโมดินหิมะเต็มไปหมดครับพอเช้ามาก็เห็นหิมะสวยเลยครับขาวโพลนไปหมดเลยครับเรียกว่าตกกันตั้งแต่ทั้งคืนหนักมาถึงเช้าเช้าก็หยุดแต่ก็ยังมีหิมะตกค้างเต็มครับ Here is March of 2010 It's still of snow a lotyou can see a lot of snow more than January กรุงโซก็รอบล้อมไปด้วยภูเขานะครับสวยงดงามด้านไหนก็มีภูเขาทั้งนั้นนะครับก็มีทั้งอินหวังซันซึ่งอยู่หลังพระราชวังและเชื่อมต่อกับบูกักซันสองเทือกเขาติดต่อกันเลยครับยาวมาถึงเกือบสิ้นปีก็เข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่งก็เวียนวันจบครบมาเกือบรอบปีครับที่เก่าเวลาเดิมก็เต็มไปด้วยหิมะสวยสดงดงามแบบเดิม At the end of the year come to winter again สวยครับโอ้หิมะปกคลุมไปบนต้นไม้เกือบทุกกิ่งทุกใบนะครับรูปนี้น่าจะเป็นรูปที่สวยที่สุดครับชอบมากครับรูปนี้แบ็คกราวด์สวยมากทางเข้าของวัดโจเกสะนะครับซึ่งก็อยู่ด้านหลังที่พักของอพาร์ตเมนต์นะฮะสีเหลืองๆก็เป็นตึกของโรงเรียนชั้นประถมฮะอยู่ตรงทางเข้าของตลาดเมียงดงเลยครับก็มีหิมะปกคลุมไปทั่วเด็กๆก็มาเล่นหิมะกันครับก็เป็นบรรยากาศฝนปล่อยๆมีหิมะออกมาปล่อยๆแถวย่านเมียงดงก็เป็นย่านตลาด
เรียกว่าช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งของมีให้เลือกมากมายนะครับตลาดเมืองดงนี่เป็นตลาดที่ชื่อดังของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงโซลนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าเมืองดงเลยครับก็มีร้านอาหารมีแหล่งช้อปปิ้งมีร้านเครื่องสำอางเยอะแยะไปหมดเลยครับน่าสนุกครับไปเดินครับเมืองดงกรุงโซลเกาหลีใต้ครับนี่ก็เป็นภูเขาอินหวังซันครับสวยงามครับเดินขึ้นได้เลยครับสะดวกครับถ้าไปที่กรุงโซลก็ต้องไปแวะนะครับอินหวังซันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะปกติก็จะมีรถบัสชัตเตอร์บัสฟรีไปช้อปปิ้งที่ลอตเตมาร์ก็ไปกันทุกอาทิตย์แล้วครับหลังจากหิมะตกก็คงจะได้ไปกันช่วงบ่ายๆก็เตรียมกันไปช้อปปิ้งที่ลอตเตมาร์ครับสิบนาทีครับก็มาถึงครับลอตเตมาร์ทางด้านหลังครับจากไปช้อปปิ้งที่ลอตเต้มามาเตียนก็มาชมสวนต้นไม้หลังอพาร์ตเมนต์ครับมีหิมะปกคลุมต้นไม้สวยสดงามครับมีหลากหลายบรรยากาศจริงๆครับเชิญชมครับมี come back from Lotte Mart and then we go to the park behind the apartment we saw many snow on the tree very beautiful let's seeก็กลับมาอีกรอบนึงครับเดือนธันวาคม2012เป็นวินเทอร์รอบที่3แล้วนะครับก็มีหิมะตกเช่นเคยไปชมกันครับThank you.
ันเย็นก็มาอีกแล้วครับมาอีกระลอกหนึ่งมืดฟ้ามาเลยครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยครับฟ้ามืดสลัวไปหมดเต็มไปด้วยหิมะมาอีกระลอกหนึ่งช่วงเย็นๆก็ย่างเข้าสู่คริสต์มาสนะครับโรงแรมแล้วก็ที่พักต่างๆก็ตกแต่งไฟคริสต์มาสให้สวยสดงดงามครับเดือนเดือนเดือนธันวาคมก็เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสก็มีการตกแต่งประดับประดาไฟรวมทั้งมีหิมะด้วยก็บรรยากาศเข้าเทศกาลนะครับอันนี้ก็เป็นที่พักอพาร์ตเมนต์ครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอันยองอาเซโย See you again คำซาอัมนิดาบ๊ายบาย Thank you